สวัสดีค่ะคุณสันติสุขสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะภาพโดยรวมนะคะเมื่อกี้เกิดแอบเกิดไปแล้วก็แอบไปดูข่าวหน้าหนึ่ง MAI ของทางหุ้นมานะคะเห็นว่าโซนิกจะมีการปรับจัดทับธุรกิจใหม่แต่ก่อนจะไปแตะกันที่ธุรกิจใหม่ธุรกิจที่เรามีส่วนแบ่งในส่วนของ Business Model ทำรายได้มากที่สุดอย่างโลจิสติกก่อนเขาบอกว่าช่วงปลายปีเป็นช่วงไฮซีซั่นตอนนี้เราเตรียมกลยุทธ์อะไรไว้บ้างคะครับปกติช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยก็จะดีกว่าครึ่งปีแรกอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะ Q4 เนี่ยก็จะมีการส่งออกโดยเฉพาะตลาดอเมริกาที่ว่าจะต้องส่งสินค้าออกไปให้ทันช่วงเทศกาลคริสต์มาสกับปีใหม่นะครับก็จะเป็นช่วงไฮซีซั่นของธุรกิจนี้นะครับค่ะแล้วจากสถานการณ์ที่มีการย้ายฐานการผลิตที่จากจีนที่มาไทยเนี่ยค่ะมีมุมมองการเปลี่ยนแปลงนี้ที่จะส่งผลดีต่อธุรกิจกับของขนส่งโลจิสติกยังไงบ้างคะครับตั้งแต่รอบที่แล้วที่ว่าเกิดเทรดวอร์นะครับก็มีทางจีนก็มีได้ย้ายฐานการผลิตมาที่เมืองไทยโดยทยอยมาแล้วนะครับก็ในเมื่อจีนเขาส่งตรงไปที่อเมริกาไม่ได้ก็มาส่งจากเมืองไทยไปก็ฐานลูกค้าเราก็ขยายกว้างมากขึ้นนะครับนับตั้งแต่รอบที่แล้วนะครับสัดส่วนการเพิ่มขึ้นมันชัดเจนขนาดไหนคะก็ประมาณนึงครับก็คืออันนี้ก็เราดูเป็นภาพรวมนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยเราก็มีของที่ส่งไปทางจีนด้วยแล้วก็ไปทางอเมริกาด้วยนะครับตอนนี้คือจากจีนที่ว่าเราส่งไปเขามาส่งจากไทยไปแทนก็ดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะว่าตลาดอเมริกาเนี่ยจะค่าเฟสสูงทำให้ตัวยอดรายได้เนี่ยก็จะตัวเลขสูงขึ้นนะครับค่ะตอนนี้ถ้าวัดกันที่สัดส่วนรายได้นะคะธุรกิจโลจิสติกเรารายได้กี่เปอร์เซ็นต์ของภาพรวมคะครับตอนนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็น core business เรานะครับรายได้ของบริษัทเราเกือบจะทั้งหมดเข้ามาจากธุรกิจโลจิสติกนะครับก่อนที่เราเพิ่งจะเริ่มที่จะขยายฐานไปทางธุรกิจที่นันโลจิสติกนะครับนี่ไงทุกคนบอกว่าเอ๊ะจริงๆรายได้หลักอยู่ที่โลจิสติกนะคะทำไมถึงจะมีการขยายแตกลายไปสู่ธุรกิจที่เป็นนันโลจิสติกคะครับอันนี้เนื่องจากว่าคือก่อนหน้าเนี้ยเราก็จะเน้นธุรกิจหลักเราเป็นหลักก่อนแล้วก็ตลอดหลายปีที่ผ่านมาเราก็ค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าเราเองเราเติบโตขึ้นทุกปีนะครับฐานลูกค้าเราใหญ่ขึ้นทุกปีจนเราเกิดความมั่นคงในธุรกิจหลักแล้วนะครับแล้วก็จากที่ผ่านมาเนี่ยเราให้ความสำคัญกับเรื่อง ESG มากนะครับบริษัทเรานี่ก็พยายามปรับตัวเตรียมพร้อมกับตัวเทรนด์ใหม่นี้นะครับจนสุดท้ายเนี่ยเราตกผลึกเราก็คิดว่าเราจะเอาเรื่อง ESG เนี่ยมาต่อยอดให้เกิดธุรกิจที่ว่าจะทำรายได้กลับมาให้บริษัทก็เลยเกิดเป็นธุรกิจใหม่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับคือเนื่องมาจาก ESG เลยเราก็เลยหันไปด้านพลังงานสะอาดหรืออะไรที่มันเป็นทำให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืนได้เราก็จะค่อยๆขยายลงทุนไปทางนั้นครับผมค่ะแต่พอเป็นการแตกลายธุรกิจใหม่ซึ่งต้องบอกว่ามันไม่ใช่ core business ของเราเรามีการเตรียมความพร้อมยังไงคะมีการลงทุนเพิ่มไหมมีการเตรียมในเรื่องทรัพยากรบุคคลยังไงบ้างและที่สำคัญก็คือต้องหาพันธมิตรไหมคะครับอันนี้คือเราได้พันธมิตรมืออาชีพมาและเนื่องด้วยเป็นธุรกิจใหม่นะครับเราเองเราก็ลงทุน เริ่มจาก 60% ก่อนนะครับเพราะว่าเรายังไม่มั่นใจมากเนื่องจากเป็นธุรกิจใหม่เราก็ได้จัดตั้งบริษัทลูกนะครับเป็น Sonic Green Power นะครับสำหรับการลงทุนด้านพลังงานสะอาดนะครับอันนี้ซึ่งเราได้เริ่มลงทุนไปแล้ว เดิมทุนจดทะเบียน50ล้านบาทแล้วเรามาเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น100ล้านบาทเพื่อรองรับโครงการใหม่ๆโดยโครงการที่เราเริ่มไปแล้วเนี่ยก็ 5.5 เมกนะครับก็จะเป็นโครงการที่เราไปลงทุนในบริษัท AB แล้วก็ P&E นะครับอันนี้เริ่มไปแล้วแล้วก็จะ COD ได้ครบก็ใน Q1 ปีหน้านะครับค่ะสัดส่วนรายได้จากตรงนี้จะคิดว่าจะพัฒนาเป็นสักกี่เปอร์เซ็นต์คะที่จะเข้ามาเสริมโลจิสติกครับผมตรงนี้อาจจะไม่มากนะครับเมื่อเทียบกับธุรกิจหลักแต่เป็นจุดเริ่มเพราะนอกจากตัว ABP&D ที่เราเริ่มไปแล้ว 5.5 เมกตอนนี้เราก็ไปลงทุนเพิ่มนะครับในโครงการของ Tiger Solar 2 Tiger Solar 3 Tiger Solar 5ซึ่งจะประกาศผลในวันที่28พฤศจิกายนนี้คือเราผ่านเกณฑ์ขั้นต้นแล้วเดี๋ยวรอผลสุดท้ายนะครับอันนี้ก็ประมาณสัก13เมกนะครับอันนี้จะเป็นโปรเจกต์ที่ตามมาแล้วก็คิดว่าคงจะมีตามมาทยอยตามมาเรื่อยๆนะครับค่ะแสดงว่าเราก็ให้ความสำคัญกับธุรกิจนี้พอสมควรนะคะถ้ามีโปรเจกต์ที่อยู่ในไพป์ไลน์เยอะขนาดนี้
ช่ครับจริงๆเราเปิดรับทุกดีลนะครับทุกโปรเจกต์ที่ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่านะครับแล้วก็ถ้าสมมติเราปิดความเสี่ยงได้ผลตอบแทนสมเหตุสมผลอันนี้เราก็ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหลักเราโลจิสติกหรือนันโลจิสติกก็ตามนะครับพูดถึงผลตอบแทนอยากทราบเลยค่ะว่าผลตอบแทนของในส่วนของนันโลจิสติกกับที่ไม่ได้เป็นนันโลจิสติกเนี่ยเป็นประมาณไหนคะบอกได้ไหมคะครับที่เบื้องต้นเนี่ยเราก็จะดูผลตอบแทน IRR ก็ประมาณ 15% นะครับค่ะแล้วก็เราก็จะมาดูเรื่องความเป็นไปได้ความสมเหตุสมผลนะครับว่าเกิดขึ้นได้จริงไหมตัวเลขทุกอย่างนะครับก็จะประมาณซึ่งผลตอบแทนจากธุรกิจโลจิสติกเหล่านี้ก็อาจจะไม่ได้สูงมากนะครับคือของเราก็จะได้ประมาณสัก7% นะครับตัวบรรทัดสุดท้ายเราซึ่งโครงการที่เราไปลงทุนเพิ่มเติมเนี่ยอันนี้ก็จะมาเป็นส่วนเสริมคือตัวเลขอาจจะไม่ได้สูงเท่าแต่มาร์จิ้นสัดส่วนมาร์จิ้นนี่ก็จะดีกว่าครับค่ะแต่ก็ต้องยอมรับจริงๆว่าไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโลจิสติกเองหรือแม้กระทั่งพลังงานสะอาดแข่งขันสูงเหลือเกินค่ะ เพราะว่าทุกคนก็มองเห็นเมกะเทรนด์นี้หมดนะคะปลายปีนี้ต่อเนื่องไปถึงปี2568เรามีกลยุทธ์ยังไงที่จะสู้หรือว่ารับมือกับการแข่งขันที่จะรุนแรงเพิ่มขึ้นคะครับด้านโลจิสติกส์นี่การแข่งขันนี่ก็รุนแรงเป็นปกติอยู่แล้วนะครับตัวธุรกิจหลักเราก็จะขยายทุก BU นะครับไม่ว่าทางซีเฟดแอร์เฟดหรือจะทางบกก็ตามนะครับโดยเฉพาะด้านทางบกนะครับเราได้จัดตั้งบริษัทย่อยขึ้นมานะครับเป็น Sonic Auto Logistics ซึ่งอันเนี้ย เดิมเราจะให้บริการบริษัทกลุ่มในเครือเป็นหลักนะครับแต่หลังๆเนี่ยก็จะมีผู้ลูกค้าที่ให้ความสนใจเยอะนะครับเราก็แยกออกมานะครับเป็นการจัดองค์กรนะครับออกมาเป็นบริษัทย่อยซึ่งบริษัทโซนิกเราถือหุ้น 100% อันนี้เพื่อให้บริการทางบกแล้วก็บริการโลจิสติกที่ต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็เป็นการปรับโครงสร้างภายในซึ่งอันนี้เราก็จะคิดว่าจะขยายตัวได้อย่างมีนัยยะสำคัญพอสมควรครับผมค่ะก็มีคำถามเพิ่มไหมคะพี่จอยยินให้คุณสันติสุขฝากถึงนักลงทุนค่ะครับตัวโซนิกเรานะครับคือเราเองเราก็พร้อมที่จะเติบโตนะครับในธุรกิจหลักเราด้านโลจิสติกและในขณะเดียวกันเราเองเราก็ขยายการลงทุนไปในธุรกิจใหม่ๆนะครับโดยการขยายงานของเราเนี่ยก็ขยายด้วยความระมัดระวังนะครับ conservative นะครับความพร้อมในการลงทุนเราก็ยังมีอยู่สูงนะครับ cash on hand เราก็ยังมีอยู่เยอะนะครับแล้วก็ตัว DE เราเองก็เพิ่งจะ 0.37 นะครับก็ยังโตได้อีกนะครับตัวเลขสัดส่วนไม่ว่า PE หรือ PB ของเราเองก็ยังต่ำมากนะครับและที่ผ่านมาเราเองเราก็พยายามที่จะทำงานหนักนะครับปรับตัวเข้ากับทุกสถานการณ์นะครับก็ฝากความให้ความมั่นใจกับนักลงทุนได้ครับเรายังทำงานหนักและจะเติบโตต่อไปนะครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ